่นศรัทธาเอ้ยเนี่ยอยากจะอู้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายฟังเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาศีลธรรมปฏิบัติธรรมะบางคนท่านอาจารย์ไปปฏิบัติสมาธิภาวนาวันนั้นนะที่สำนักนั้นนะเปิ้นบอกว่าเฮ้อนั่งสมาธินะนั่งวันละ 2-3 ชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงเดียวก็ได้ผมเนี่ยจะขอนั่งวันละ5นาทีได้ก็โอ้ปะเลิกบอกว่า5นาทีได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมนี่เจ็บแข้งเจ็บขาท่านอาจารย์นะไปกับเพื่อนบ่ได้ผมเนี่ยจะขอนั่ง5นาทีเนี่ยจะได้ก่อนเนี่ยถ้า5นาทีนี้ผมทำได้ก็บอกว่าโอ้ขออนุโมทนาเป็นบุญอย่างยิ่งได้ฟังแล้วจะมาซาบซึ้งดีใจดีใจคนที่เอางูแลบลิ้นจังกระดิษหูแม่ไก่ก้มกินน้ำศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอันนี้ส่งมหาศาลประสานอย่างก็5นาทีบอกถ้านาทีก็ดีแล้ว5นาทีเนี่ยบ่ต้องอัญญานั่งนั่งพอร่างกายก็ได้นั่งพอลมหายใจก็ได้ถ้าศรัทธาตุกใจเนี่ยบ่ต้องไปกึดอย่างอื่นนะแน่นอนนะศรัทธาต้องตุกใจบ่น้อยเหมือนกันในชีวิตประจำวันศรัทธาแต่ขอศรัทธาพอลมหายใจดูลมหายใจเป็นที่ตั้งลมหายใจเนี่ยจะช่วยได้นักศรัทธาบอกจริงๆนะคนที่เครียดต้องต้องกินยาโรงพยาบาลถึงว่าคนซึมเศร้าหนักตอนนี้ศรัทธาวันนั้นโทรมานะท่านอาจารย์บ้านผมนี่นะความสบายใจเกิดขึ้นนะทีนี้ม่วนใจศรัทธาลงขึ้นพอหรอมีเกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนมีความทุกข์เกิดขึ้นนะตอนนี้เขาไปนักศรัทธาต้องกินยาท่านอาจารย์ต้องกินยาม่วนใจสาธุชนทั้งผู้ฟังต้องขึ้นพอเนาะต้องกินยาม่วนใจมียาม่วนใจตัวที่จริงมันต้องอัญญานักคืออารมณ์จิตความคิดอยู่ในตัวเก่านี่ดีสุดซึ้งเลยสถานมันต้องไปเครียดอาตมาสร้างเจดีย์เนี่ยทำเจดีย์วัดพุทธศรีคีรีเนี่ยได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ครึ่งสีเขาได้รับความเมตตาจากคณะศรัทธาครึ่งสีเขาเดินทางมาทอดกฐินร่วมกันกู้ปีบางคนมาถามแอบถามท่านอาจารย์นะตอนที่สร้างใหม่ๆบอกว่าโอ้ท่านอาจารย์แปลงง่ายขนาดนี้บ่ทุกข์ใจคะเอออันนี้อาตมาแปลงคือเป็นเครื่องหมายของพระพุทธองค์เป็นพุทธนุสติเป็นเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาอาตมาบ่ได้ทุกข์ใจบอกว่าจะแล้วบ่แล้วบ่ใช่เป็นอย่างถ้าตายไปก็คงจะมีคนมาต่อก็ก้อยแปลงไปเตือน้อยเตือน้อยถ้าเฮาทุกข์ใจแล้วจะลำบากแปลงไปเรื่อยๆตั้งแต่วางศีลาเลิกแล้วนะครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวมาร่วมการกึดสร้างนะญาติโยมศรัทธาหลายก็มาร่วมกันนักนะพระครูสุเมธก็มีอาจารย์สมหวังพระครูกัลยาณปราโมททั้งพระอาจารย์อภิวัฒนวิกรมนะมากันนักตอนนั้นมากันหลายก็พยายามเดินต่างขึ้นมากูปีเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะตอนนี้เนี่ยก็แผ่วยอดแล้วนะเหลือการฐานต้องปรับปรุงฐานนี่11 12ปีสถาเนี่ยต้องอยู่ต้องใจความอดทนชีวิตสถาเหมือนกันประจำวันของสถาถึงวันเนี่ยสถาใจชีวิตมาเมินนานบางคนถึง 5-60 ปีบางคน70ปี80ปีเนี่ยยังมีบาปมีแหงอยู่ทำงานได้อยู่เนี่ยอย่างแปลงควตานวันนั้นบางคนเนี่ยอายุเศร้า70กว่าปีแล้วไปตัวเองตมานะวันพุธไปช่วยแปลงต้นทานต้นบุญกุศลที่วัดม่อนห้วยเจ้าก็จะมีปล่อยหลวงในวันที่
สามสี่ที่จะมาถึงนี้ศรัทธาฉะนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเราคิดพอการจะสร้างบารมีสร้างบุญกุศลนี่บ่ใช่ของง่ายๆหรอกศรัทธาศรัทธาอยู่ห้าหกสิบปีศรัทธาผ่านห้อนผ่านนาวมาห้าสิบปีก่อนนี่ก็บ่เดียวนี่ศรัทธาบ่ใช่เหมือนกันนะศรัทธาแต่จะเอาปีกไปเหมือนอย่างห้าสิบปีก่อนก็บ่ได้จะเอาห้าสิบปีก่อนมาอยู่อย่างปัจจุบันนี้มาได้นะจะเอาอนาคตที่จะมาบ่ถึงเตื้อจะเจริญเนี่ยคือมาถึงตอนนี้จะคือมาเจริญแล้วก็บ่ได้มันเป็นไปตามกาลเวลามันเป็นไปตามอนิจจังไตรลักษณ์อ่ะอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ก้อยไปเรื่อยๆอย่างร่างกายศรัทธาเนี่ยตอนนี้ศรัทธาเป็นจะได้พ่องลมพอร่างกายร่างกายศรัทธาตอนนี้เจ็บหัวเข่าคอหูดีอยู่ก่อนตาดีอยู่ก่อนร่างกายส่วนไหนที่สึกหล่อไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแบบนั้นเปลี่ยนแปลงแบบนั้นร่างกายเมื่อก่อนยังหนุ่มยังน้อยเดี๋ยวนี้ศรัทธานะ6 70ปีอ่ะบางคนบ่ถึงสักกรรมจากปี2567ไปเสียก่อนแล้วก็มีนะถึงวันนี้คนจากไปงานเขาดำเกิดขึ้นนะผู้คนมันก็ตกอกตกใจไรเรื่องไรเล่าที่โทรมาหาเพราะว่าบอกสารเบอร์โทรออกไปต่างอากาศเพิ่นได้แล้วก็โทรมาพอได้ฟังข่าวก็โทรมาถามศรัทธาบอกว่าอย่าทุกข์ใจจะได้จะไปทุกข์ใจจงอยู่กับปัจจุบันนี้นึกถึงบุญตัวเก่าที่ทำไว้ทุกคนน่ะหนีบ่พ้นเรื่องเจ็บป่วยเมื่อไข้เราเนี่ยถ้าภัยยังอยู่ดีมีสุขกินข้าวลามอยู่ไปหั่นมานี่นั่งอู้จากันได้อยู่อย่างคนเฒ่าเป็นต้นอันนี้เป็นบุญมหาศาลแล้วศรัทธาอย่างวันนี้คนเฒ่าไปนักคนเฒ่าไปหลายไปพกพากันในงานบุญต่างๆวันนี้งานบุญของขึ้นสีขาวเหมือนกันครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวไปกันหลายตนหลายองค์ไปกันนักนะไปร่วมงานวันนี้งานอันยิ่งใหญ่นะเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งไปมูลทิฏฐาจิตท่านพระอาจารย์เจ้าท่านพระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นแล้วอย่าโยมศรัทธาพยายามสร้างความดีไว้กับตัวเก่าทำไปเถอะศรัทธาทำความดีนี่นะศรัทธาสร้างความดีนี่นะศรัทธารักษาศีลนี่ศรัทธาได้บุญหลายอย่างบุญจากการรักษาศีลแทนบ่พอคนอื่นก็มีความสุขไปในตัวเอถ้าผมรักษาศีลนี่ความสุขคนอื่นเพิ่นจะได้กาวันนั้นโยมถามน่ะว่าจะได้ในช่องในตังได้เนี่ยโยมนี่ได้เต็มที่แล้วถ้ารักษาศีลคนอื่นก็ได้ตัวโยมน่ะได้ความสุขตัวโยมมันได้ความสุขตัวผมได้จะได้ท่านอาจารย์ก็โยมเมื่อโยมมีศีลเนี่ยโยมมีศีลข้อที่หนึ่งโยมไปที่ไหนโยมมาไปทำร้ายไผ่ไปเบียดเบียนชีวิตของไผ่ถ้าโยมรักษาศีลข้อที่หนึ่งคนอื่นก็มีความสุขด้วยแต่ถ้าโยมเป็นคนที่ใจร้ายใจบดีเนี่ยจะเบียดเบียนคนอื่นจะคิดจะฆ่าคนอื่นเนี่ยไปที่ไหนเพิ่นก็ระแวงละไปที่ไหนเพิ่นก็กลัวละไปที่ไหนเพิ่นก็อยู่บ่เป็นสุขละคนนี้มาแล้วคนนี้มีประวัติเน้อเป็นคนที่ฆ่าคนเน้อจะไปอยู่ใกล้เน้อคนนี้สติเพิ่นบ่ดีเน้ออารมณ์เพิ่นบ่ดีเน้อเกิดขึ้นมาฆ่าคนได้ง่ายๆแล้วศรัทธาจะอยู่ใกล้หรือศรัทธาจะอยู่คนอื่นหูแบบนี้มีความตุ้งกว่าเท่าไปที่ไหนคนคนนั้นถ้ามีลักษณะแบบนี้ถ้าไปที่ไหนในชุมชนไหนชุมชนนั้นจะเกิดความหูสึกลักษณะอย่างไรจากคนที่บ่มีศีลแค่ข้อเดียวศรัทธาข้อเดียวข้อที่หนึ่งเนี่ยถึงวันนี้สงครามเกิดขึ้นเพราะศีลข้อที่หนึ่งนี่บ่มีต้องลบลาฆ่าฟันกันความเมตตาบ่มีเนี่ยความอดทนก็บ่มีจ้องที่จะลบลาฆ่าฟันกันตามประเทศตอนนี้หลายประเทศยังบ่สิ้นสุดเด้อศรัทธาเอ๋ยเนี่ยศีลข้อที่1ได้รับความลำบากยากแค้นแค่ข้อเดียวเท่านั้นน่ะเนี่ยศีล5นี่มีแต่เมื่อใดวันนั้นศรัทธาถามท่านอาจารย์ศีล5นี่เพิ่นภายเป็นผู้ที่วางกฎเกณฑ์นี้มีถามศรัทธานะภายเป็นคนวันกฎเกณฑ์ศีล5นี่มันยากนะท่านอาจารย์ศีล5นี่เป็นธรรมชาติของสังคมผู้ที่มีพญาปัญญาพระพุทธเจ้าบอกไว้นะบ่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้นะมีมาเมินแล้วศีล5เนี่ย
ควบคุมกายกับวาจานะควบคุมกายวาจาญาติโยมข้อที่1 นี่ควบคุมกายข้อที่2ก็ควบคุมกายศรัทธาข้อที่3ก็ควบคุมกายข้อที่4ควบคุมวาจาข้อที่5ก็ควบคุมกายพิจิงข้อที่5ก็เรื่องกายเนี่ย5ข้อเนี่ยควบคุมวาจาข้อเดียวข้อที่4ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟัง5ข้อนะเนี่ย4ข้อนั้นควบคุมกายทั้งนั้นเนี่ยแต่จิตใจนี่สำคัญพุทธเจ้าบอกไว้เพราะฉะนั้นการภาวนาอย่างที่บอกตะเกียมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลที่จิตใจการภาวนานี่มีความควบคุมจิตใจถ้าคนไหนมีสติปัญญาก็เกิดถ้าสติบ่มีปัญญาก็บ่เกิดเมื่อปัญญาเกิดก็รู้แล้วว่าอันอย่างดีอันอย่างบ่ดีอันอย่างดีอันอย่างบ่ดีเนี่ยมาจากตัวปัญญาถ้าคนขาดปัญญารับประกันเลยขาดสติเนี่ยสิ่งข้อที่หนึ่งนี่อันตรายขนาดสถาเนี่ยเพราะฉะนั้นศรัทธาถามว่าถ้าผมมีศีลเนี่ยผมได้คนเดียวคนอื่นก็ได้ตัวประเทศไทยเนี่ยขอพัฒนาคุณภาพศีลอย่างเดียวนะถึงวันนี้น่าหันใจศรัทธาวิชาศีลธรรมเนี่ยโดนตัดออกจากแผ่นการสื่อสารไทยเมื่อนานหลายสิบปีนะศรัทธาเพราะฉะนั้นถึงวันนี้หันก่อนสังคมประเทศไทยหันก่อนศรัทธาถึงวันนี้ข่าวคราวต่างๆเรื่องที่เกิดขึ้นต่างนะสิ่งที่บดีกลายเป็นยอมรับกันสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีก็มีวัฒนธรรมบางอย่างมาเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นสาธุชนทั้งผู้ฟังน่าเป็นห่วงขนาดไหนนี่แหละสตาเอ้ยสิ่งข้อที่หนึ่งต้องวันที่บอกตะกี้ว่าถ้าภายขาดสินข้อที่หนึ่งนี่จะอยู่อย่างไรและสินข้อที่สองนี่เนาะท่านอาจารย์เนี่ยบอกต้องชอบขโมยของก็จะเอาจนได้นั่นนะกุญแจที่ดีนั่นแหละผมว่าทุกคนเนี่ยนี่ความละอายแก่ใจตัวนี้จะยังมนุษย์ที่เป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบศรัทธาบางคนเกิดมาไม่ใช่สมบูรณ์นะร่างกายนี่สมบูรณ์แต่ศรัทธาไปไหนมาไหนแต่ญาติโยมศรัทธาเหยผิดปกติเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยคือความปกติของมนุษย์ความปกติของมนุษย์นั่นคือศีลศรัทธาถ้ามีศีลธรรมแล้วไปที่ไหนสบายศรัทธาบ่ต้องเป็นลงไปกรุงเทพก็ดีไปภาคใต้ก็ดีนะไปภาคไหนๆก็ตามบ่ต้องไปกังวลว่าคนจะเบียดเบียนคนจะฆ่าคนจะทำร้ายเราเนี่ยการมีศีลมันมีความสุขบ่ใช่เฉพาะตัวเก่าผู้อื่นก็มีความสุขจากการมีศีลมีธรรมลองคิดเอาสิการมีศีลมีธรรมเนี่ยมีความหมายอย่างยิ่งเมื่อศีลเกิดขึ้นมาได้ท่านอาจารย์เบื้องต้นบอกว่าอาตมากับบ่ฮู้โยมถามมาวันนั้นพุทธเจ้าแนะนำพุทธศาสนิกชนเจ้าพุทธโลกมนุษย์นี่คือรักษาศีลนะถ้าต้องการมีความสุขสีเลนะสุขติยันตินะคนจะมีความสุขต้องอาศัยศีลนะไม่ใช่ตัวเก่าคนเดียวที่มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขไปด้วยเพราะว่าคนนั้นถ้าบ่ผิดศีลบ่ผิดธรรมไปอยู่ที่ไหนคนก็มีความสุขบ่ต้องระแวดระวังบ่ต้องคอยเป็นห่วงอย่างบอกตะกี้แค่ศีลข้อที่1อ่ะศีลข้อที่2สถานลองอู้เอาอู้ตามความเป็นจริงนะคนน่าเป็นคนขี้รักขี้จกนี่ถ้ามาบ้านศรัทธาในศรัทธาจะแย่อย่างนั้นถ้าอยู่บ้านศรัทธาศรัทธาจะต้องไปการไปงานเออคนนี้มาเอี่ยวมาหามาอยู่บ้านไอ้นี่ชื่อเสียงโด่งดังแบบนี้
จะแย่อย่างไรดีศรัทธาสาธุชนความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นดีไม่ดีของเกิดหายขึ้นมาแย่อย่างไรนี่แหละขาดศีลธรรมคนที่ขาดศีลธรรมเนี่ยศีลห้าเนี่ยมาจากอัญญาธรรมะข้อใดหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปกรรมต่างๆคนที่ผิดศีลเนี่ยบ่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมบ่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นแน่แท้บ่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงถ้าคนเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงคนนั้นจะเกิดหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปที่จะเกิดขึ้นบาปที่จะส่งผลภายหน้านะใครมันเกิดนะถ้าอาจารย์ไอ้นั่นบดีเทพบดีว่าวันนั้นโยมโอ้ใจเย็นๆบอกใจเย็นๆมันอยู่มันลำบากท่านอาจารย์มันตึงมาได้เรื่องมาได้แล้วนะนี่ศรัทธาตรงมามันเป็นจะได้โอ้ศรัทธาท่านอาจารย์มันเป็นมันแบบนี้ใจเย็นๆบอกว่าเนี่ยจะได้มันได้เหรอเนี่ยอันนี้แหละคนบ่มีศีลบ่มีธรรมนี่คนอื่นก็เดือดร้อนท่านก็เนี่ยเอาเข้าคนบ่พอใจเอาจะคิดทำร้ายกันซึ่งกันและกันแล้วแน่นอนแล้วกับท่านอาจารย์ว่าน่ะของหายน่ะก็หูอยู่นะมันเอาไปนะตำรวจยับไปแล้วก็อยู่ข้อเมื่อกี้เดือนออกมาไม่ได้ขโมยทำแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังการผิดศีลเนี่ยมาจากความละอายแก่ใจบ่มีความเกรงกลัวต่อบาปบ่มีเป็นใจได้บ่มีมีคนทำสนทนาธรรมกันวันนั้นก็ม่วนไปอย่างเพิ่นว่าเป็นจะได้บ่มีท่านอาจารย์นะเป็นจะข้อพ่อปัญญาบ่พอเพิ่นว่าเป็นจะได้ฮิริบ่มีโอตตัปปะบ่มีฮิริคือความหลายแก่ใจโอตตัปปะคือความเกรงกลัวสาธุชนทั้งผู้ฟังว่าเป็นจะได้บ่มีก็น่าหันใจหันใจจะได้เพิ่นบ่มีท่านอาจารย์ก็มันมืดอ่ะมืดมืดจะได้ก็มืดเพราะเพิ่นบ่ฮู้บ่ฮู้ว่าอันนั้นน่าจะละอายแก่ใจอันนั้นต้องเกรงกลัวกลัวกรรมที่จะตวยมาจะเป็นผลของวิบากของกรรมที่จะตวยมาทีหลังเนี่ยเพิ่นบ่ฮู้เลยนะถ้าทำไปแล้วนี่หลังจากตายจากโลกนี้ไปแล้วร่างกายนี้เป็นธาตุตั้ง4ตะวันนะบอกเพิ่นถ้าเพิ่นตายไปแล้วนี่ดวงวิญญาณจิตของเปิ้นจะต้องเคลื่อนพบจากมนุษย์เนี่ยต้องไปใช้กรรมที่นักลำบากเปิ้นบ่ฮู้น่าหันใจขนาดไหนคนที่ทำบ่ดีน่าหันใจกันไปได้รับกรรมที่นักแต่คนที่ฮู้ว่าอันนั้นผิดเหมือนมันถูกต้องจะไปทำศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอันนั้นบ่ดีทำนะเนี่ยถ้าทำแล้วตัวเก่าก็จะเดือดร้อนคนอื่นก็จะเดือดร้อนนี่คนนั้นมีหิริมีโอตตัปปะกลัวถ้าทำไปแล้วจะเป็นผลของกรรมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังก็เลยบ่กล้าทำละแล้วตัวเก่าก็ได้บุญได้กุศลคนอื่นก็มีความสุขย้อนคนนั้นมีศีลมีธรรมนะคนที่มีความสุขน่ะเพิ่นก็มีศีลมีธรรมโดยอันอย่างจะเกิดขึ้นต่างคนต่างมีศีลมีธรรมบ่ต้องถึง 100% นะขอ 80-90% โอ้ประเทศชาตินี่ความสุขล้นเหลือมหาศาลแม้ประเทศนั้นจะเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนถ้าขาดคุณธรรมศีลธรรมสถาอยู่ยากอยู่บ่ได้อยู่ลำบากแต่ฉะนั้นแล้วขอบอกสถาไว้ว่าพยายามรักษาศีลรักษาธรรมสร้างคุณงามความดีสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องและดีงามสถาจะได้รับความสุขเกิดขึ้นกับสถาอีกอย่ายอมสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นเวลามันเหลือน้อยสถานทุกชีวิตมีก้าบอกไปแล้วพยายามทำแต่สร้างความดีกับตัวเก่าสร้างบุญคือกับตัวเก่านั้นนะยิ่งเวลาเหลือน้อยเนี่ยทำไปสร้างไปอย่าท้อแท้เนี่ยไม่ใช่ว่าบ่มีเฮือสร้างที่จริงอยากจะเฮือสถานปฏิบัติธรรมอยากเฮือสถานปฏิบัติธรรมง่ายๆอยู่ที่บ้านนั่นแหละเนี่ยบางคนแต่ถ้าไปเป็นหมู่คณะนี่มีแรงจูงใจแรงกระตุ้นนะศรัทธามีโยมคนนึงโอ้ฟังโอ้ท่านอาจารย์อยู่บ้านนี่มันแบบมีเพื่อนมีฝูงท่านอาจารย์